ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ของสลับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมารู้จักกับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวิ่งมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เราจะมารู้จักกับอะไรวะนั่นไงรถวิ่งมาทีเดียวลืมเลยเมื่อกี้แถวถามรถอะไรมันคือรถส่งสินค้านะครับซึ่งข้างหน้าตรงนู้นนะมันไม่ใช่สินค้าไม่ได้ขายของอ่ะนะเป็นคลังโกดังเก็บของนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันภายหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นคลังเก็บของที่ว่าบาบาแบบมันจะจัดเรียงไอเทมให้อัตโนมัติแล้วสามารถเก็บไอเทมได้ไม่อั้นนะครับมันก็คือมันก็ต้องมีที่เก็บไปแหละแต่ก็คือแบบมันต้องมีไอเทมบางอย่างแรกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคนะครับเราจะไปดูรู้จักกับ NPC ก่อนนะครับ NPC ก็คือ NPC มันก็คืออะไรมันก็เหมือนเกมทั่วไปครับก็คือเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่ใช่ผู้เล่นใช่ไหมครับก็คือแบบคอมพิวเตอร์แม่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบถ้าเกิดสมมติในเกมออนไลน์ทั่วไป NPC ก็คืออะไรเอาไว้ซื้อของขายของอะไรอย่างเงี้ยมั้ยใช่มั้ยครับมันก็มี NPC เหมือนกันฮะซื้อของขายของแต่ตัว NPC มันค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงคือจมูกแม่งยาวเฟื้อยเลยนะครับก็คือมันคล้ายๆกับคนในหมู่บ้านชนิดหนึ่งประมาณนี้แต่ไม่รู้ทำไมอีกคนสร้างมันต้องทำจมูกให้ยาวเฟื้อยก็ไม่ทราบนะก็คือตอนเนี้ยถามเจอนานยังเจอนานแล้วแต่คือไม่ได้อัดเพราะว่าไม่ค่อยได้อัดคลิปเพราะไม่ค่อยมีเวลานะครับก็คือนะทำทางรางรถไฟไปประมาณเนี้ยซึ่งทางรางรถไฟนี้เป็นทางที่ค่อนข้างที่จะประหยัดเป็นพิเศษนะเพราะอะไรฮะใช้เนี่ยเขาเรียกอะไรเลยเนี่ย power rail อะแบบประหยัดสุดๆนะครับอันนี้คือแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือสถานีรางรถไฟอะไรประมาณนี้แล้วอันนี้รถไฟไปไหนนะครับก็คือได้เดี๋ยวต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวได้ทำฟาร์ม NPC นะครับแต่คือเวลาเราจะย้าย NPC เนี่ยเราก็ต้องย้ายด้วยรางรถย้ายด้วยรถไฟใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็นั่นแหละได้ทำรอไว้แล้วนะฮะปั๊บได้ทำรอไว้แล้วถ้าสมมุติเรากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บมันก็จะรางเปลี่ยนมาทางด้านนี้อะไรประมาณนี้แต่นี่คือตัวปล่อยชันชลานะครับอันนี้จะเป็นที่เก็บรางรถที่เก็บรถไฟนะครับถ้าเกิดสมมติอันดับแรกเราก็ต้องใช้พิสตันกดปุ่มดันก่อนนะครับดันรถรางมาฟึบพอมันอยู่ข้างล่างปุ๊บแล้วกดขึ้นนะครับพอกดขึ้นเสร็จอันนี้เป็นรูปแบบออกแบบเองคือไอ้พูดถึงไอ้เนี่ยไอ้สถานีรถไฟเนี่ยมันสามารถออกแบบได้หลายอย่างมากหรือแบบบางครั้งเรากดขึ้นปุ๊บมันวิ่งไปเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ใช้ไอ้นั่นอะแท็บฮูดอะไรวะไอ้นี่มันเป็นเชือกอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกับดักเวลาเดินสะดุดปุ๊บแล้วระเบิดตู้มอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพอเราขึ้นรถเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มหมายเลข2นะครับมันก็จะวิ่งแว่วไปนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะเราจะล่า NPC กลับมา1ตัวนะครับแต่คือถ้าเกิดสมมุติเราต้องการจะให้ NPC มันหรือเพาะพันธุ์ NPC เองเนี่ยเราจะต้องมี NPC 2ตัวนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเพราะ NPC ทุกตัวในเกมนี้แม่งเป็นผู้ชายหมดแต่แม่งออกลูกได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับไม่รู้มันอึบเอ้ยมันกันอีท่าไหนนะครับระหว่างที่เรานั่งรอนะครับคือถามไกลมั้ยก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะช้าด้วยเพราะว่าประหยัดงบpower rail นะคือถามคือตอนแรกก็ทำทางเดินไว้ก่อนแหละแต่คือแบบโอ้โหแบบจะเดินไปเดินมาเอาระยะ MBC ทำยังไงอะไรเงี้ยเอาทำทางรถไฟเลยแล้วกันเฮ้ยนั่นหมูอู้เอ้ยเอ้ยเอามีการเลาะเสียงมีการร้องใส่มันติดนะครับอ๋อใช่อันนี้สถานีย่อยมันเป็นสถานีพิเศษขอทุบอ้าวรางหายโอเคเราจะพาไปดูด้านล่างนิดนึงนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับไม่รู้มันเวิร์ดมันสร้างเวิร์ดยังไงนะครับนี่นะครับโอ้ my god holy water holy มันบางคนอาจจะเห็นคำว่า holy นึกว่าแบบคำหยาบนะครับ holy แบบ holy crap holy shit อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆ holy ก็คือแบบมหัศจรรย์นะครับก็คือเนี่ยโลก holy water นะครับน้ำมหัศจรรย์ดูดิครับมันมหัศจรรย์ดูมันน้ำลอยได้บ้าบ้าบ้าดูเห็นไหมน้ำพระเจ้าดูดิเห็นไหมลอยอยู่บล็อกหนึ่งเห็นไหมโอ้ไม่รู้น้ำมาได้ไงเออแล้วด้านล่างก็ไม่อยากไปขุดเลยนะครับนี่คือน้ำมหัศจรรย์นะครับแล้วเราก็จะเก็บไว้มันตลอดกาลนะครับเก็บไว้ตลอดไปนะครับน้ำมหัศจรรย์นี้นะครับน้ำลอยได้อะคิดดูดิน้ำพระเจ้าโอเคเราก็มาต่อไกลไหมข้ามแม่น้ำอีกครั้งหนึ่งก็ถึงนะประมาณ 2-3 นาทีฮะ
เราก็นั่งชมวิวไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องรีบอะไรมากตอนกลางคืนแถวนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ามันมืดใช่ไหมพอเราไม่ค่อยได้มาสร้างบ้านแถวนี้มอนสเตอร์ก็เกิดเยอะเป็นพิเศษโอเคครับถึงทุ่งหญ้าสวรรณาเลี้ยวซ้ายไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปนิดนึงเราก็จะเริ่มเห็นวาด NPC แล้วนะบางคนก็อาจจะนั่นแหละเห็นว่าไปเอาแครอทมาจากไหนมันมาจากไหนฮึบอึ๊บเบรกโอเคตึ๊งนี่คือ NPC ของเรานะครับจมูกมันใหญ่ไหมไม่ใช่จมูกดีกว่านะนั่นมันแม่มดเขาเรียกว่าไม่ใช่จมูกยาวหัวยาวหากพูดผิดครับผิดอวัยวะนะครับซึ่ง NPC มันก็จะมีหลายสปีชีส์นะครับโอ้โหสับชีวะเลยคือเทเชอร์แพ็กอันเนี้ยอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเป็นเทเชอร์แพ็ก default เนี่ยเราจะรู้เลยว่า NPC เนี่ยเป็น NPC ชนิดไหน NPC ทางด้านพ่อครัวหรือทางด้านแบบนำความรู้อะไรประมาณนี้คือมันจะดูได้ที่สีเสื้ออะไรประมาณนี้นะมีสีขาวชมพูอะไรอย่างงี้อันนี้ถ้าสมมติเป็นเทเชอร์แพ็กอื่นเราก็คลิกขวาดูโอ้อะไรได้อัลมาโรได้ลูกธนูอะไรประมาณนี้นะครับได้อัลมาโรอันนี้ก็ล้อมรั้วไว้กันซอมบี้บุกอะไรประมาณนี้กันมันออกด้วยปึ๊บมีอะไรโอ้ขนแกะได้เอมอรัลมีอะไรแอปเอมอรัลปึ๊บเนื้อหมูได้เอมอรัลปลาได้เอมอรัลประมาณนี้นะครับบางครั้งพอเราบางคนนี่เลยมาเล่นแรกๆประมาณในคีย์ขวาปึ๊บแบบ1ตัวได้แค่1อย่างโหมันจะมีค่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสังเกตก็คือมันจะมีลูกศรใช่ไหมแต่มันยังกดไม่ได้เราจะกดลูกศรนี้ได้ต่อเมื่อเราทำการซื้อขายของนี้เยอะแล้วก็คือมันแบบเหมือนเวลาเราถ้าเกิดใครที่ไปซื้อข้าวที่โรงเรียนกินที่โรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วเราเป็นขาประจำใช่ไหมครับบางครั้งเราสั่งเขา25แต่เขาให้เราแบบมาเกินคุ้ม25จะได้แบบ30คือแบบข้าวพูนจานคือจานมันเล็กไปครับคือข้าวแม่งพูนจานมากคือถ้าเขาให้กะละมังมาได้ก็คงใส่กะละมังมาให้เรานะครับก็คือยิ่งเราไปซื้อของเขาบ่อยก็คือมันจะเขาเรียกไงรู้จักกันมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นเราก็จะสามารถซื้อขายของได้เยอะมากขึ้นประมาณนี้นะครับ NPC มันก็คล้ายๆกันนะครับแต่นี้คือเปรียบเทียบเรื่องกินให้ฟังไงเพราะว่ามันง่ายดีทุกคนกินข้าวหมดยิงเชาะยิงพีเนี่ยโคตรชอบเลยเวลาซื้อข้าวปุ๊บแล้วแถมข้าวเยอะๆเนี่ยโหมีความสุขแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างเงี้ยปุ๊บเอาเกี่ยวกับเนื้อหมูแสดงว่าไอเนี่ยมันก็ต้องเป็นพ่อครัวใช่ไหมฮะส่วนบางคนอันนี้ก็พ่อครัวนี่ก็พ่อครัวนี่อะไรแฮปอันนี้ทางด้านไม่ทราบจำไม่ได้ไม่ค่อยได้เลยมันจะมีถ้าสมมติเป็นเทเชอร์แพ็ก Good Morning เนี่ยถ้ามันเป็นตัวไหนที่ใส่แว่นก็คือจะเป็นตัวที่อ่านหนังสือเฉพาะเทเชอร์แพ็กนี้นะฮะแต่ default จะไม่ค่อยได้เล่น default ปึ๊บ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 มันคือตอนเนี้ย NPC ที่เราควรที่จะมีนะครับก็คือNPC อิตาแว่นนะครับก็คือมันสามารถทำให้เราแลกเป็นเงินเอมอรัลได้นะครับก็คือหน่วยเงินของ NPC อ่ะมันก็คือเอมอรัลนะครับถ้าเป็นของเราก็คือเงินบาทหรือทองอะไรประมาณแต่นี่คือแบบแลกคล้ายๆแบบตัวการในการแลกไอเทมนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดสมมุติเรามีไอแว่นนะครับก็คือเราสามารถยังไงเอาต้นไผ่ใช่ป่ะต้นไผ่มาทำเป็นกระดาษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกระดาษแล้วก็แลกอะไรอย่างนี้หนังสือเขียนแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เขียนฟอร์ฮอกกอดอเอกอาร์สวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ส่งให้มันแล้วเราก็ได้แลกมาฟรีๆอะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเกิดสมมติใครที่ต้องการจะหาได้เอมอรัลเนี่ยก็คือต้องหาได้จากอีตาแว่นนะครับสำหรับเทเชอร์แพ็กกูดมอร์นิ่งนะฮะแล้วเป็นเทเชอร์แพ็กดีฟอลต์ก็จำไม่ได้ว่ามันใส่เสื้อสีอะไรนะก็คือลองคลิกขวาไปดูเรื่อยๆถ้ามันเกี่ยวกับทางหน้าหนังสือก็จะเป็นพวกกระดาษอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็สมมติในที่นี้มันไม่มีหนังสือทำยังไงฮะมันไม่มีหนังสือทำไงเราก็ต้องลากมันกลับบ้านเราก็ต้องลากมันกลับบ้านซึ่งวิธีลากมันกลับบ้านเนี่ยมันก็จะมีวิธีนะครับก็คือดูนะเราก็ดันมันดันไปเรื่อยๆมันอย่าให้มันเดินหนีนะฮึบดันมันขึ้นรถไฟมันขึ้นรถไฟเสร็จอึ๊บปึ๊บเราก็ส่งมันกลับบ้านนะครับแล้วระหว่างนี้มันกลับบ้านเราก็ไปเรากลับด้วยเราตามมันไปเอาลงดิเฮ้ยโอเคปึ้งระหว่างนี้ NPC นะครับมันกำลังนั่งรถไฟกลับบ้านในพระอาทิตย์ยามตกดินนะครับบรรยากาศโรแมนติกมากนะครับ
ด้วยคิดสภาพดีครับว่ามันนั่งไม่เป็นนะครับมันก็ยืนอยู่บนรถรางอ่ะเฮ้ยมันซิ่งกว่าเราเฮ้ยไม่ยอมเนื่องจากเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางรถไฟนะครับประหยัดกบนะครับก็คือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งตัวเร่งนี้ก็ไม่ได้ทำเยอะนะครับก็คือไอ้ตัวเร่งเนี่ยก็คือเป็นแร่ที่ขุดมาใช่ไหมซึ่งมันก็แบบทองหาได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้หลังจากไอ้วันเกิดแล้วประมาณนี้ไงคือในเซิร์ฟเวอร์มันก็มีคนแบบให้ไอเทมมาใช่ไหมโอ้โหตอนนี้แร่เต็มเลยฮะแต่ก็ยังไม่ได้เอาทองอะไรมาใส่อุ๊บโอ้เจ็บไอ้สถานีรถไฟตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้กะจะให้หยุดนะครับคือเขาเรียกไงถ้าสมมุติเราไม่ต้องการจอดเราก็ให้ผ่านไปประมาณนี้คือแบบให้ชะลอตัวนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าเกิดสมมติเราต้องการจะปล่อยตัวเราก็สามารถวางรถได้อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะมืดครึ้มนะเราก็พามันกลับบ้านบรรยากาศชิลๆหมูตัวนี้ยังอยู่นะครับมันก็ไม่ไปไหนเวอร์ชันใหม่มันก็จะมีเสียงรางรถไฟนกโอเออโอเคครับถึงทางลงแล้วแม่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ซีมันพิเศษนะครับนกหูเป็นพิเศษด้วยถ้าเกิดสมมติเรามองตรงนี้มุมนู้นมันควรจะมองเห็นคลังเก็บของมั้งเห็นไหมวะเห็นหน่อยเห็นหน่อยเห็นหน่อยไม่เห็นนะครับมองไม่ถึงปึ๊บ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 เอาเอ็มบีซีมาจอด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 โอเคครับเอ็มบีซีถึงตรงนี้ใช่ไหมครับพอถึงชานชาลาของเราตรงนี้ปึ๊บเราต้องกดปุ่มตรงนี้เพื่อ1เพิ่มตัวเร่ง2สลับรางปึ๊บแล้ว NPC มันก็จะไปเฮ้ยๆรอด้วยรอด้วยเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยๆๆๆถ้าเกิดสมมุติ NPC แรงมันเกิดหมดเราก็ดันมันได้เฮ้ยหัวโคกอุ้ยเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยโอ้มันไม่รอเราเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าววัววัวมาไงเนี่ยไปสิไอ้วัวเอ้ยไปสิแป๊บนึงนะครับไปทำไงดีครับวัวไม่ไปอ่ะแล้วดูดิแหมวัวทัดหูดอกไม้ด้วยไปครับไปต่อเลยครับป๋าป๋าไปต่อได้เลยป๋าป๋าป๋าไปเลยป๋าไปไปสิโอ้โหตัวหนักแล้วเนี่ยไปไปเอพอถึงตรงนี้เสร็จใช่ไหมฮะอ่าปึ๊บพอถึงแลนที่พื้นลอนลงที่พื้นปึ๊บเราก็ทุบออกจึ๊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 กอย่าทุบแรงNPC ก็จะหลุดแล้วมันก็จะอาศัยอยู่ที่นี่เอาเฮ้ยจมดินเฮ้ยแล้วมันก็จะอาศัยอยู่ที่นี่นะครับแล้วเราก็ต้องไปหา NPC อีกตัวมาซึ่งตอนนี้ช่วงหน้านะครับเราจะมาดูวิธีการทำฟาร์ม NPC นะครับอันนี้คือคล้ายๆกับโรงแรมนะครับก็คือวิธีทำมันก็ปัญญาอ่อนนะครับคือทำงั้นก็ได้มันมีประตูครับคือ NPC เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือแบบมันชอบเล่นประตูคือมีประตูแล้วแบบมีความสุขอะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปว่า NPC คืออะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ